ครับหลังจากมีชาวบ้านเป็นลูกบ้านด้วยนะครับรวมตัวกันมาร้องสื่อมวลชนบอกว่าไม่พอใจกับพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านฮะเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เนี่ยมีพฤติกรรมคือชอบเปิดเพลงดังแล้วเขามีเครื่องเสียงเนี่ยใหญ่โตเลยนะฮะเปิดเพลงดังมากเพื่อนบ้านที่เป็นลูกบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นคุณยายวัย85ปีป่วยติดเตียงด้วยต้องมาทนฟังเสียงดังอึกทึกครึกโครมแบบนี้จากเครื่องเสียงจะทำยังไงดีอ่ะแกเปิดอยู่ตลอดเลยนะฮะก็เลยมีการนี่แหละครับถ่ายคลิปมาบางช่วงบางตอนเอามาเป็นหลักฐานเพื่อร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะฮะให้นำเสนอหน่อยอ่ะลองดูคลิปนี้ดูหน่อยนะว่าดังขนาดไหนครับดูจะเก่งโอ๊กเก่งใจเขาเลยใหญ่บ้านฉันเปิดเพลงสนุกสนานใหญ่กลางคืนก็พอกลางคืนเหนื่อยกับเพลงผู้ใหญ่แต่แท้แกเอ้ยชาวบ้านชาวเมืองเลยรู้จะเก่งโอ๊กเก่งใจเขาเลยไหนแม่จะมานอนป่วยอย่างนี้อีกโอ้ยชาวบ้านเลยนี่เธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับอยู่ไกลๆกันคือข้างๆแหละฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าบ้านต่างจังหวัดอะเนาะก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่มีบริเวณโดยรอบกันสักหน่อยไม่ได้ติดกันแบบเหมือนบ้านในกรุงเทพหรืออะไรแบบนี้นะที่มันแบบปลูกติดๆกันเลยแต่แม้ว่าจะอยู่ห่างกันพอสมควรก็ได้ยินเสียงค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวนะครับอันนี้เอาเท่าที่ได้ยินในคลิปเนี่ยเบื้องต้นผู้สื่อข่าวเลยไปคุยหน่อยนะฮะกับเจ้าของคลิปนี้เลยลูกสาวของคุณยายวัย85ปีนางอุดรเนี่ยนะฮะป่วยติดเตียงอยู่ลูกสาวคือคุณกมลลักษณ์อายุ54นะครับอยู่ที่หมู่6บ้านเสลาสงนะครับในตำบลทรัพย์พระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เธอก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะฮะเนี่ยคุณพี่เสื้อสีชมพูนี่นะฮะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับผู้ใหญ่บ้านเลยตรงข้ามข้างๆกันเนี่ยที่ผ่านมาต้องทนฟังเสียงเพลงผู้ใหญ่บ้านเปิดดังแบบนี้รบกวนมาโดยตลอดบางครั้งก็เปิดตอนกลางวันบางทีก็เปิดตอนกลางคืนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเวลาทำงานมาเหน็ดเหนื่อยต้องการจะพักผ่อนก็นอนไม่หลับจะคุยโทรศัพท์หรือคุยธุระในครอบครัวก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องต้องตะเบงคุยกันแข่งกับเสียงเพลงแล้วก็มีคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงก็นอนหลับพักผ่อนไม่ได้สงสารแม่มากๆเคยโทรไปแจ้งทางอำเภอก็ทราบว่าได้มีการเรียกไปตักเตือนแล้วแต่ก็ยิ่งทำให้ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ไม่พอใจมาตะโกนท้าทายดังลั่นอีกบอกว่าใครไปร้องเรียนออกมาเลยถ้ามันหนวกหูจริงๆก็ออกมานี่เธอบอกว่าพอร้องเรียนทางอำเภอไปเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรู้ก็ยิ่งโกรธกว่าเดิมนะฮะมาตะโกนโวกเวกโวยวายแบบนี้หลังจากโวยวายเสร็จเนี่ยก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังต่อโดยที่ไม่ได้สนใจหน้าอินหน้าพรหมอะไรกันทั้งนั้นนะฮะเลยตัดสินใจเอาละในเมื่อร้องเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะทะเลาะกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปแล้วโพสต์ในโซเชียลมีเดียแบบนี้ก่อนเลยอ่ะฟังเธอดูหน่อยนะครับลูกสาวของผู้ใหญ่ที่ป่วยติดเตียงนะครับเขาเปิดเพลงบ่อยไหมสุดๆเลยค่ะไอเดือดร้อนยังไงก็เดือดร้อนในการที่แกเปิดเพลงนี่แหละเปิดเพลงถ้าแกเปิดเพลงในบ้านบางครั้งน่ะเราเปิดเพลงธุรกิจของเรามีเราจะคุยโทรศัพท์เราก็คุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วแกเปิดก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วพี่โอ้ยเปิดตั้งแต่วัดฉันเปิดปิดหมดละจ้ะทนตลอดฉันก็เคยไปหาอำเภอแล้วแหมบางทีมันก็เป็นปัญหาโลกแตกอะเนาะอยู่บ้านใกล้กันแล้วก็มันมีเยอะมากนะครับในลักษณะแบบนี้เบื้องต้นผู้สื่อข่าวเลยไปพูดคุยกับตัวผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่ถูกร้องเรียนมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนี่ป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าตัวก็พร้อมจะชี้แจงนะฮะผู้ใหญ่เพียวอรัญพันธ์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่6เจ้าตัวบอกว่าอ่ะไหนๆผู้สื่อข่าวก็มาแล้วเลยพาผู้สื่อข่าวไปดูเครื่องเสียงเลยฮะนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบของแกนะครับนี่ดูฮะมีมีแอมอะไรเรียบร้อยเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนที่เปิดเพลงเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีงานอะไรหรอกนะไอ้ที่เปิดเพลงเนี่ยเวลาดื่มเหล้าก็อยากจะเปิดเพลงฟังที่บ้านล่าสุดก็มีคณะกรรมการดูแลการเปิดน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าด้วยเขาก็อยากร้องเพลงผมก็เปิดให้ความบันเทิงแค่บันเทิงกันส่วนพอชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยผมก็ปิดให้อันนี้เจ้าตัวบอกปิดให้นะฮะแต่ว่าบ้านนู้นที่ร้องเรียนมาบอกว่าพอมีคนร้องเรียนปั๊บผู้ใหญ่บ้านโมโหเปิดเพลงตามปกติเลย
ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวบอกผมปิดให้นะซึ่งบ้านตรงข้ามเนี่ยเวลาลูกชายเขาเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยผมยังไม่เห็นไปร้องเรียนอะไรเขาเลยแต่พอเวลาผมเปิดเนี่ยทำไมต้องมาร้องเรียนกันด้วยอ่ะผู้ใหญ่บ้านแกชี้แจงมาแบบนี้นะฮะลองฟังเจ้าตัวดูหน่อยครับเราแล้วก็อยากฟังเพลงผมก็อยากฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงอยู่กับบ้านนี่เองนี่แหละเป็นบันเทิงแค่นั้นแหละเวลาลูกชายเขาเปิดเขาไม่เห็นว่าไอ้เวลาเขาเช็คเสียงเช็คอะไรเขาหนูตุ่มตุ่มสังกะสีบ้านผมเนี่ยพังนั่นบ้านเขามีเครื่องเสียงน่ะทำไมไม่เห็นไปรายงานที่นี่เพราะแต่ผมร้องเพลงนิดหนึ่งทำไมจะมารายงานที่บ้านผมอย่างเดียวนี่ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลนะฮะกับสื่อมวลชนด้วยก็ด้วยความอาจจะก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นผมเปิดเพลงร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยโดนร้องเรียนแต่บ้านเขาเนี่ยที่ร้องเรียนมาเนี่ยก็เสียงดังเหมือนกันทำไมไม่เห็นมีใครไปร้องเรียนเขาบ้างเลยเออจะทำแบบนี้กับผมทำไมนี่นะครับอ่ะเจ้าตัวยืนยันนะครับบอกว่าเวลามีเจ้าหน้าที่แจ้งมาเนี่ยอย่างกำนันกับปลัดโทรมาหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยผมก็ปิดให้ทุกครั้งไม่ได้มีแบบว่าไปโวยวายไปอะไรนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงนะครับแต่เอาล่ะเอาจริงๆก็บ้านอยู่ใกล้กันนะฮะคนเราบางทีก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะเนาะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขนะครับ ปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาโลกแตกนะครับมีมาโดยตลอดเลย